มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนป๋าเต็ดชี้ต้องบันทึกในปวส.ชุมนุมโลกเจ้าหน้าที่ใช้อาวุธสู้ม็อบที่มีแค่เรือใบป๋าเต็ดชี้นะคะต้องบันทึกในประวัติศาสตร์ค่ะชุมนุมโลกเจ้าหน้าที่ใช้อาวุธสู้ม็อบที่มีแค่เรือเป็ดค่ะเมื่อวันที่17พฤศจิกายนจากกรณีที่กลุ่มราษฎรนัดรวมตัวกันที่บริเวณหน้ารัฐสภานะคะเพื่อชุมนุมติดตามพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญท่ามกลางการดูแลความปลอดภัยของตำรวจโดยรอบค่ะพร้อมตั้งแท่นปูนแล้วก็ลวดน้ำขวางเอาไว้ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการใช้รถฉีดน้ำผสมแก๊สน้ำตาใส่ผู้ชุมนุมนะคะจนมีผู้ที่ถูกแก๊สน้ำตาหลายรายรวมถึงมีผู้บาดเจ็บนอกจากนี้นะคะเจ้าหน้าที่ยังมีภาพการเตรียมการใช้กระสุนยางกับกลุ่มม็อบอีกด้วยค่ะด้านความเคลื่อนไหวในโลกออนไลน์ได้มีการแสดงออกเชิงวิพากษ์วิจารณ์การกระทําของเจ้าหน้าที่ที่กระทําเกินกว่าเหตุนะคะโดยหนึ่งในผู้ที่ออกมาแสดงความเห็นในเรื่องดังกล่าวก็คือป๋าเต็ดยุทธนาบุญอ้อมพิธีกรดีเจคนดังในวงการดนตรีค่ะโดยป๋าเต็ดนะคะได้โพสต์ข้อความลงบนทวิตเตอร์ส่วนตัวระบุว่าในที่สุดก็เกิดความรุนแรงโดยไม่จำเป็นอีกแล้วหยุดคุกคามประชาชนเริ่มรับฟังแล้วก็พูดคุยกับประชาชนด้วยความจริงใจเสียทีคงต้องบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์การสลายการชุมนุมของโลกว่าครั้งหนึ่งมีเจ้าหน้าที่ประเทศหนึ่งใช้อาวุธปราบปรามจราจรต่อสู้กับเรือเป็ดขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ